ิงเกิลล่าสุดของยุ้ยนะคะกับเพลงล้างใจนะคะที่เนี่ยคามีเป้นะคะวงใหม่มาฟีเจอริ่งนะคะคนเป็นคนที่มีความสุขกับการได้ร้องเพลงเป็นคนที่มีความสุขกับการได้มอบเสียงเพลงให้ทุกคนแล้วก็วันนี้เรา2คนก็พร้อมที่จะร่วมมาแชร์และแบ่งปันแล้วก็รวมถึงสร้างความอบอุ่นให้กับทุกคนด้วยเพลงถ้าเราเลือกที่จะรักแล้วเนี่ยเสียใจเนี่ยมันมาควบคู่กับคำว่ารักเสมออยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของชีวิตค่ะผ่านไปครั้งแรกที่เข้ามาร่วมงานรู้สึกยังไงรู้สึกว่าในที่สุดก็ได้ทำงานกับเพื่อนคนนี้สักทีจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไมค์ออกอัลบั้มแรกแล้วค่ะแล้วก็มีการติดต่อกันมาตลอดหนึ่งในเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเป้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การแอดลิบลูกต่างๆรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป้มาร้องเพลงกับยุ้ยเนี่ยคงจะทำให้เพลงยุ้ยเนี่ยพิเศษแล้วก็มีสีสันมากๆแน่เลยสิ่งที่เป้ใส่ไปในเพลงคือตัวเป้เต็ม 100% แล้วปรับให้เข้ากับเพลงและเข้ากับยุ้ยให้ได้มากที่สุดพอหลังจากที่ออกมาเป็นมาสเตอริ่งแล้วได้มาฟังวันนี้ได้มาถ่าย MV ก็รู้สึกว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราทำลงไปสิ่งที่เราตั้งใจทำจริงๆแล้วต้องบอกว่ายุ้ยมีโอกาสได้คุยกับพี่ที่ RS ยุ้ยก็บอกว่ายุ้ยชอบเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงยุ้ยสุขเป็นเพลงที่แบบคลาสสิกมากแล้วก็เราฟังมาตั้งแต่เด็กคุ้นหูก็เลยเลือกเอาเพลงนี้มาลองร้องใหม่ดูมาสไตล์แบบอะคูสติกในแบบนี้แล้วก็เป็นเพลงอีซี่ที่ฟังง่ายฟังสบายแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนสมัยที่ฟังพี่เอร้องเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความรักที่แบบเจ็บช้ำมากอ่ะแล้วแบบเราต้องการแบบเหมือนล้างใจเขาแบบลืมไปเถอะคนนั้นลืมความเจ็บปวดนั้นเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาถึงเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงเพลงล้างใจในแบบที่เป็นมุมมองในแง่บวกบ้างแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะการกลับมาเจอกันอีกครั้งของเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็มีเพลงดีๆมาเพลงหนึ่งให้เราช่วยกันร้องร่วมกันตีความเพลงนี้ใหม่สร้างความอบอุ่นใหม่สร้างบรรยากาศใหม่ให้กับเพลงแล้วก็เป็นของขวัญให้กับเราทั้งคู่ที่เพิ่งกลับมาเจอกันอีกทีที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ของขวัญชิ้นนี้ก็แชร์ให้กับคนอื่นด้วยมีความสุขพร้อมกับเพลงของเราไปด้วยนี่คือความสุขของการทำเพลง